ยังอยู่ที่เรื่องราวความรักคุณผู้ชมครับแต่ขยับวัยออกมานิดหนึ่งอันนี้หวานมากวัยรุ่น2คนที่หลายคนเห็นแล้วอิจฉาเหลือเกินตอนแรกก็ปิดอยู่เนาะพอเปิดมาหวานไม่หยุดจริงๆคุณผู้ชมฮะ NY ณเดชน์ยาย่าถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ยาย่าไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนๆจำได้หนุ่มณเดชน์ทนไม่ไหวคิดถึงไงบินไปเลยไปเซอร์ไพรส์ที่นู่นเลยแล้วก็มีภาพแบบช็อตจิ้มไหล่กันมาให้เราเห็นอันนี้แกงเพื่อนๆเขาอันนี้จิ้มไหล่จิ้มไหล่อินฟินิตี้ไปแหละรักไม่มีวันสิ้นสุดอย่างนี้ล่าสุดค่ะวันบันเทิงมีโอกาสได้เจอกับยาย่าเธอเนี่ยนะคะเผยความรู้สึกด้วยอาการเขินหนักมากค่ะจริงว่าใช่เพราะว่าน้องอ่ะถูกแซวคุณว่าเนี่ยหวานใจอย่างพี่ณเดชน์อ่ะเขาทนความคิดถึงยาย่าไม่ไหวนะก็เลยต้องรีบบินตามไปหาไปดูอาการเขินของน้องดีกว่าค่ะเป็นทริปที่แบบว่าแพลนกับเพื่อนๆค่ะมีผู้หญิง8คนค่ะก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยแต่ว่าเขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์ค่ะรู้สึกไงเขาบอกว่าเขาความคิดถึงเลยต้องไปหาเรารู้สึกดีค่ะไม่เคยได้เจอเลยค่ะก็หนูว่าถือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยหวานค่ะจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะชอบไหมชอบมากกว่านี้ชอบดีอยากให้หวานตลอดไหมก็ดีค่ะมีความหวานเคยตกไหมคะไม่ค่ะไม่ค่อยค่ะได้สม่ำเสมอมากๆเลยดีค่ะดีจังเลยค่ะเขินอันนี้กำลังรับรู้ความเขินเขินเอาดูแล้วเขินจริงหลายคนแซวแล้วรู้มาตลอดใช่ไหมพอตอนนี้มันชัดเจนมากๆหลายคนก็เลยบอกว่างั้นแปลว่าลุ้นเดียวที่เหลืออยู่ก็คือวิวาใช่ไหมเหลือแค่นั้นแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือหวานไม่รู้จะไปหาทางออกตรงไหนแล้วว่าคุณติดใจท่านี้ไม่หายเลยอินฟินิตี้เหรออ๋อเหรอก็ได้เหมือนกันนะ